ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องยาย่าซึ่งหลายคนรวมถึงตัวฉันเองเนี่ยก็รอคอยเลยนะคะดูการอวยพรของพี่ณเดชน์แม่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงค่ะยิ่งนานวันนะคะดีกรีความหวานเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับคู่ของณเดชน์ยาย่าค่ะโดยเมื่อวานนี้ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ28ปีของน้องยาย่านะคะพี่ณเดชน์ก็ได้โพสต์รูปเงาคู่กันค่ะพร้อมข้อความอวยพรเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยใจความว่าเจ้าของวันเกิดที่น่ารักสำหรับผมเสมอแม้จะอายุ28ปีแล้วแต่น้องยังคงเป็นสาวน้อยผู้ร่าเริงกินเก่งเหมือนเด็กๆยังมีความสุขพี่ขอร่วมเดินทางกับน้องตลอดไปนะครับซึ่งยาย่าก็มาคอมเมนต์ขอบคุณด้วยนะคะรีวิวบันเทิงก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องยาย่าย้อนหลังด้วยผ่านหน้าจอเลยนะจ๊ะแฮปปี้แทนจริงๆเลยค่ะ